ครับขอเจริญสุขสวัสดีนะครับในวันจันทร์ที่29มีนาคมครับพุทธศักราช2564ครับขณะนี้นะครับพวกเราก็อยู่ต่อหน้าพระพักตร์นะครับขององค์เปรียบองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็คือหลวงพ่อพระพุทธเมตตาครับคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจณแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียแห่งนี้ครับก็ได้มาร่วมกันนะครับสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิริธโรครับสำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่98แล้วนะครับก็จะได้เริ่มการสวดสรรยายพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันนี้ครับก็ขอให้ท่านกราบพระบูชาพระพรอระหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวะพุทธังพระภาวันตังอะนิวาเทนิสวาคาโตพระภาวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนสันตาปราชาคาช
จปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติจิตตาวตาปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมมยวิโมตโตอัสสัมมยวิโมตโตกุปปธัมโมอะกุปปธัมโมปริหานังธัมโมอะปริหานังธัมโมเจตนาโยตังรูปารัมมณัง
ชัยยะมงคลคาถาครับเพื่ออวยชัยอวยโชคครับอวยพรให้แด่เราท่านทั้งหลายครับผู้ยังมีชีวิตอยู่ครับเยเตเปโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเมตตาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโรอานุตตะโรปุริสธัมมะสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวัคคโตภะคะวะตา
ธิษฐานไม่ว่าตามข้าพเจ้าครู่หนึ่ง
ังปุญญังอะตังปุญญังพลังไมหังพลังไมหังสัพเพภาคีสัพเพภาคีภาวันตุเตภาวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญมีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับก้อนเหมือนเช่นเคยทุกครั้งครับภายหลังการสวดมนต์ภาวนาครับเราก็จะมีการให้ทานการรักษาศีลเพื่อให้ครบกำหนดก็จะได้ปวารณาการถวายจตุปัจจัยทายทานไว้ก่อนครับในที่ที่เหมาะสมแล้วเราก็จะได้มอบถวายกันครับนะก็แต่นี้ก็จะได้ให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายครับแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายได้สวดบทยะถาครับเพื่อเป็นการอุทิศกุศลครับแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรโดมครับหลวงพ่อวิริยังสิริธโรและผู้ที่ร่วมรับไปแล้วครับในทุกท่านด้วยครับโดยอาศัยกำลังแห่งสถานที่แห่งนี้ครับนะเป็นกำลังส่งบุญส่งกุศลให้พวกเราขอท่านตั้งใจยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติเหตุจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกัมปาจันโดนปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโคภิณาสตุมาเตI'm not afraid to die.
โดยทั่วกันทุก